ดีค่ะสวัสดีทุกคนและสวัสดีลูกหลานทุกคนนะคะวันนี้แม่ติ๋มจะมาพาทำลาบหมูนะคะค่ะอันนี้วันนี้เราใช้หมูสับนะแม่นะใช้หมูสับค่ะค่ะนี่หมูสับนะคะเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยค่ะแม่ติ๋มจะเทน้ำลงไปนะคะเติมน้ำลงไปค่ะค่ะอันนี้เราจะทำให้หมูสุกก่อนนะคะค่ะเราจะทำให้หมูสุกก่อนค่ะทำก็ไม่ยากนะแม่นะทำไม่ยากค่ะลาบหมูทำไม่ยากค่ะระหว่างรอหมูสุกแม่บอกหน่อยมีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะอันนี้เป็นข้าวคั่วนะคะอันนี้พริกป่นค่ะพริกป่นนี่พิเศษตรงเราคั่วเองด้วยใช่ไหมค่ะเราทำเองค่ะแล้วก็มีน้ำมะนาวนะคะมีชูรสค่ะมีรสดีค่ะมีน้ำตาลค่ะมีซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสและน้ำปลานะคะอันนี้หอมแดงซอยค่ะอันนี้ต้นหอมอันนี้สะระแหน่นี่ผักชีค่ะค่ะเดี๋ยวพอหมูสุกแล้วเราก็เอาน้ำออกนะคะเดี๋ยวให้หมูสุกนิดหนึ่งนะคะค่ะอันนี้หมูสุกแล้วนะคะหมูสุกแล้วค่ะตอนนี้พอหมูสุกแล้วก็เราก็ปิดไฟนะคะปิดไฟแล้วก็เอาน้ำหมูเทน้ำหมูออกนะคะเอาน้ำหมูออกเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมะนาวนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะน้ำมะนาวนี้คือส่วนผสมทุกอย่างเลยนะคะเราแล้วแต่ว่าของหมูเราเยอะหรือเปล่าเราจะใส่มากน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่หมูของเรานะคะว่ามันมากมันน้อยแค่ไหนแล้วก็ใส่ตามที่ของเราต้องการนะคะใส่น้ำมะนาวนะคะแล้วก็ใส่ชูรสลงไปนะคะใส่รสดีค่ะน้ำตาลนิดหนึ่งค่ะแค่นี้แล้วก็ใส่พริกป่นนะคะคนดูก่อนค่ะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะค่ะตอนนี้ก็ใส่ซอสปรุงรสเนี่ยนะคะซอสฝาเขียวเนี่ยค่ะค่ะใส่ลงไปคนแล้วก็ใส่ข้าวคั่วนะคะแล้วก็หอมแดงลงนะคะต้นหอมค่ะหอมซอยเราซอยเอาไว้หอมต้นหอมซอยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็คนนะคะแม่ลองชิมดูแม่ติ๋มชิมดูก่อนนะคะอร่อยค่ะพร้อมเสิร์ฟเนาะค
ค่ะเดี๋ยวเติมผักนะคะเนี่ยใส่แล้วก็ใส่ผักชีลงไปนะคะใส่สลัดแหน่นะคะค่ะใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็คนนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเจอบนโต๊ะอาหารนะคะค่ะทุกคนลาบหมูแม่จิ๋มเสร็จแล้วนะคะพร้อมกินแล้วค่ะค่ะก็ลาบหมูพร้อมกินได้แล้วแล้วก็มีเครื่องเคียงก็มีเนื้อนะคะเนื้อทอดค่ะแล้วก็มีแตงกวานะคะผักนะคะมีก็กระหล่ำนะคะแล้วก็หอมแขกค่ะค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียววันนี้แม่ติ๋มไม่ได้ทำให้ดูนะคะเพราะแม่ติ๋มเคยทำให้ดูแล้วค่ะ EP 07ค่ะถ้าลูกหลานอยากจะดูหรือย้อนไอ้นี่ไปดู EP 07นะคะเป็นการหุงข้าวเหนียวด้วยไมโครเวฟค่ะตอนนั้นที่แม่ติ๋มทำหุงด้วยไมโครเวฟนะคะตอนนี้ก็เช่นกันค่ะแต่แม่ติ๋มไม่ได้ทำให้ดูเพราะว่าทำให้ดูแล้วนะคะก็ทุกคนก็ไปดูได้นะคะค่ะถ้าแม่ติ๋มก็ขอตัวกินก่อนนะคะมากินกับแม่ติ๋มนะคะทุกคนค่ะก็แม่ติ๋มฝากช่องนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้แม่ติ๋มด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย